สวัสดีครับ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 หลังจากหายกันไปหลาย EP เจอกันอีกแล้วครับสวัสดีครับพบผมนนท์ร้านออโต้แกมครับร้านแต่งรถอยุธยาครับหลังจากหายไปกี่ EP กี่เดือนมั้ยเนี่ยไม่ได้ทำคลิปเลยครับขอโทษด้วยครับเพราะว่าไม่มีคอนเทนต์จริงๆฮะแล้วก็อีกอย่างนึงไอ้จะไปพาไปลุยป่าก็โอ้โหโควิดเดี๋ยวโอไมคอนเดี๋ยวอะไรก็ไม่รู้โอ้โหมากลัวครับลูกก็ยังไม่มีฮะอยากมียังไม่อยากตายฮะวันนี้ครับนี่เข้าเรื่องเลยวันนี้พามาชมนี่ GR ครับ Toyota Fortuner Legender GR โอ้โหกี่เจนแล้ววะเนี่ยเดี๋ยวมันจะต่ออย่างนี้มันจะมีอีกมั้ยเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นคอนเทนต์ใหม่ละกันไม่รู้ว่าที่อื่นเนี่ยทำกันคลิปกันไปเท่าไหร่แล้วไม่รู้ฮะแต่ออโต้แกรมอยุธยาร้านต่างจังหวัดลูกเมียน้อย อาจจะช้านิดนึงฮะแต่มาแล้วครับ1ลำครับออก0นะครับรถเลขไมค์ก็ประมาณ 1,000 กว่าโลแล้วแต่ก็ถือว่ายังใหม่อยู่ครับเป็นรถ okay. กระแสยอดนิยมสำหรับพ่อบ้านสายครอบครัวพูดงี้ดีกว่าสายครอบครัวพ่อบ้านพ่อไม้ลูกอ่อนผู้หญิงแม่ไม้ชอบขับรุ่นนี้นะ wow. Legender เนี่ยผมเองก็อยากขับฮะแต่เคยผ่านตัว Fortuner มาแล้วก็เลยเดี๋ยวรอเจนเนเรชั่นที่มันใหม่กว่านี้ดีกว่านะฮะเดี๋ยวมาทำคลิปให้ถ้าเกิดมีรถใหม่ๆนะวันนี้อ่ะ GR นะครับเป็นตัว GR Sport สีขาวนะครับตัวพิเศษนะครับตัวนี้ก็ลูกค้าไว้วางใจนะครับมาจัดชุดโช๊คล้อยางท่อเบรกไม่ใช่แบบเบรกจริงลูกค้าอยากจัดคันนี้แต่พอดีแฟนแบบเริ่มตาแข็งแข็งนะเริ่มตาแข็งแข็งก็เลยเอาแค่นี้ก่อนเดี๋ยวค่อยมาเติมมาหลังได้ครับไม่เป็นไรฮะแต่ถือว่าวันนี้ก็ชุดใหญ่นะแสนสองแสนเอางี้ดีกว่าสองแสนมีทอนผมบอกแค่นี้ก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe นะฮะ okay. เป็นกำลังใจให้ผมด้วยแล้วก็ไม่พลาดคลิปดีสาระดีๆหรือแนวทางการแต่งรถต่างๆนะฮะสำหรับร้านแต่งรถอยุธยามารับชมเลยครับวันนี้เอาล้อดีก่อนดีกว่ารถจะสวยไม่สวยเหมือนเดิมครับล้อต้องหล่อดูดีมีสไตล์ครับคนแต่งรถก็เหมือนคนแต่งตัวครับแต่งตัวหล่อก็ดูดีแต่งรถก็ดูเท่อ่ะนะคอนเซ็ปต์ผมเป็นไงแต่งรถดีขับไปไหนคนก็มองนะฮะอ่ะล้อคันนี้ลูกค้าเลือกเป็นล้อ NK Performance นะฮะเป็นล้อน้ำหนักเบา Performing นะฮะ Performing ก็อย่างที่เคยดูนะครับเป็นล้อตรงนี้จะมีรอยรีดนะฮะแบบนี้นะฮะล้อเบานะครับน้ำหนักเบาวงหนึ่ง8โลกว่าเท่านั้นเองนะฮะสำหรับสีลูกค้าคันนี้เลือกใช้เป็นสีทองนะครับหรือสีรหัสของ NK ก็คือ BR2 นะฮะจะเป็นสีน้ำตาลไหม้หยอดแดงเลเซอร์แดงแบบนี้นะฮะล้อเปล่าเนี่ยอยู่ที่27,000 บาทนะครับจากราคาเมื่อปีแล้วอยู่ที่ 26,000 ราคาขึ้นมา 1,000 บาทนะครับตัวนี้ก็มีจัดจำหน่ายที่ร้านออโต้แกรมนะครับรัดกับยางมีส่วนลดนะฮะเดี๋ยวราคาท้ายคลิปรัดยางนะครับเป็น265/60/18 Toyo ST3 นะครับ ST3 เป็นตัวนุ่มเงียบรีดน้ำดีนะครับตัวนี้ก็จะเป็นผลิตที่เจแปนนะครับเจแปนคือญี่ปุ่นเราเองนำเข้านะครับเป็นยางนำเข้าตัววัสดุยางเนี่ยก็จะนุ่มเงียบนะครับสำหรับพ่อบ้านสาย PPV แบบนี้หลายๆคันที่ผมลองเป็นนิโตะหรือเป็นตระกูลอื่นๆเนี่ยลองในรุ่นเดียวกันเนี่ยตัวนี้นุ่มสุดนะครับเป็นตัวที่นุ่มสุดแล้วก็เป็นตัวที่ได้ความนิยมเรื่องลายนะครับความคงทนแก้มนะครับค่อนข้างแข็งในเวลาเบียดฟุตบาทก็ไม่ได้ฉีกง่ายเหมือนยางแบรนด์อื่นๆครับสำหรับตัวนี้ก็เคมว่าดีมากครับตอนนี้ราคา5อยู่ที่ 5,900 บาทนะครับสำหรับปี2021อยู่นะฮะเพราะว่าวันนี้ผมทำอยู่ที่วันที่1กุมภาพันธ์นะครับยางปี2022กำลังจะมาประมาณสักพฤษภานะครับราคาอาจจะปรับขึ้นนะครับต้องแจ้งก่อนครับตัวยางแต่ตอนนี้ยังเป็นราคา 5,900 บาทอยู่นะครับซื้อพร้อมล้อพร้อมยางเนี่ยก็จะมีส่วนลดให้อีกนะฮะโชคช่วงล่าง GR คันนี้เดิมๆเองอ่ะเขาเคมว่าเป็นตัวที่เป็นอะไรนะเดี๋ยวหยิบให้ดูดีกว่าโชคเดิมนะครับโชคเดิม GR นะครับเป็นคายาบ้านะครับนี่ที่หลายๆคนถามผมว่าของ GR มันเป็นคายาบ้าและเป็นโมโนทูปไหมนี่ครับเป็นโมโนทูปจริงครับมันก็หนืดขึ้นนะฮะหนืดกว่าเดิมแต่มันก็ยังมีอาการนึงที่ลูกค้าคันนี้ต้องเปลี่ยนเพราะว่าขับเร็วๆยังมีการโค้งแล้วก็โยนอยู่นะครับก็ลูกค้าเลยขอเปลี่ยนชุดอัปเดตแล้วก็โรดด้วยนะครับนี่ครับคันนี้คาเลือกเป็นตัวทูนซีรีส์นะครับทูนซีรีส์คือรุ่นที่ปรับได้ทั้ง2ทางนะครับทั้งขายืดและก็ขายุบ wow. หรือที่เรียกภาษาอังกฤษว่ารีบาวหรือบัมนะฮะชุดโชว์ก็จะเป็นตัวนี้เลยนะครับมาพร้อมสปริงครับตัวนี้ชัดเจนครับทูนซีรีส์นะฮะปรับรีบาวนะครับรีบาวคือปรับตรงนี้นะฮะนี่ฮะรีบาวนะครับปรับได้ทั้งหมด8เบอร์นะครับ wow. ขายืดนะครับปรับได้8เบอร์นะครับส่วนขายุบนะครับปรับได้8เบอร์เหมือนกันนะครับจะเป็นกระบอกซับแทงค์นะครับที่มีซับแทงค์เพราะว่า
ด้านในจะมีแก๊สอยู่แล้วก็น้ำมันอยู่ในนี้นะครับทั้งแก๊สและน้ำมันอยู่ในที่เดียวกันนะฮะเพื่อมาระบายความร้อนนะครับจากอุณหภูมิที่สะสมอยู่ในกระบอกนะครับในกระบอกตัวนี้นะฮะให้มาอยู่ในซับแทงค์แบบนี้นะฮะมีคีบระบายความร้อนติดตั้งก็จะแยกออกมาจากโชคเพื่อให้มารับลมรับอากาศในการระบายความร้อนข้อดีน้ำมันเย็นแก๊สเย็นฟิลลิ่งก็เสถียรไม่เพี้ยนไม่กระด้างส่วนตัวโชคนะฮะมาพร้อมสปริงเป็นอัพไซด์ดาวนะครับอัพไซด์ดาวคือโชคกลับหัวแบบนี้ wow. ก็จะกลับหัวนะครับลงแบบนี้คว่ำลงปกติโชคทั่วไปจะหงายขึ้นอย่างนี้นะฮะเนี่ยอันนี้ก็จะกลับลงแบบนี้นะฮะด้านหลังนะครับเป็นทูลซีรีส์เหมือนกันนะครับแต่เป็นซับแทงค์ที่จะเป็นสายและยาวกว่านะครับก็จะมีระบบน้ำมันที่มากกว่าด้านหน้านิดนึงครับเพราะสายยาวกว่า okay. ส่วนการปรับขายุบก็ปรับได้8เบอร์เหมือนกันนะฮะตัวรีบาวนะครับก็ปรับได้8เบอร์เหมือนกันครับนี่ฮะแกนใหญ่นะครับมียางกระแทกมาให้ครบนะฮะก็บอกใหญ่มากดูดิโคตรใหญ่นะฮะก็ใหญ่ๆแบบนี้ข้อดีก็คือความเสถียรความนุ่มนวลก็จะมากกว่าโชคที่ตามไซส์ครับเหมือนลูกสู่ครับลูกใหญ่ก็อัดอากาศได้ดีกว่าลูกเล็กก็อากาศได้น้อยกว่าแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่การใช้งานแต่ละคันความเหมาะสมของแต่ละคนที่การใช้งานไม่เหมือนกันนะฮะส่วนคันนี้ต้องการโหลดก็แนะนำเป็นชุดทูลที่สุดในรุ่นนะฮะปรับได้2ทางเลือกได้ทั้งขารีบาวแล้วก็ขาบัมนะฮะโหลดด้วยการสไลด์กระบอกปรับได้นะครับสูงต่ำตรงนี้ได้ถึง3นิ้วนะฮะโหลดนะครับสแตนดาร์ดได้ส่วนด้านหลังจะโหลดได้ก็ต้องใช้สปริงโหลดนะครับก็คือสปริงโปรเกรสซีฟของโปรฟินเดอร์โปรเกรสซีฟคืออะไรนะฮะขดจะเล็กแล้วก็ใหญ่ใหญ่เล็กๆมันจะเป็นการลดหลั่นไล่น้ำหนักของความนุ่มนวลเนี่ยอยู่ที่ตัวขดสปริงเลยครับมีความเล็กความใหญ่ไล่ระดับกันไปครับตัวนี้จะโหลดได้ 1.5 แล้วก็โหลดได้2นิ้วนะฮะโหลด2นิ้วโหลดยังไงนะครับนี่ลูกค้าถามมาโหลด2นิ้วเอาตัวนี้ออกนะครับนี่โหลด2นิ้วเอาตัวนี้ออกแล้วใส่แค่นี้ก็จะเป็นโหลด2นิ้วแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดโหลดนิ้ว 1.5 ก็ใส่อันนี้เข้าไปนะครับก็ใส่เข้าไปอย่างนี้เนี่ยโหลด 1.5 ข้อดีของสปริงโฟลเดอร์โหลดได้ 1.5 แล้วก็โหลดได้2นิ้วนะครับอ่ะข้อดีนะครับอีกอันนึงนะครับสำหรับพี่ๆที่ถามมาเยอะว่าโหลดแล้วต้องเปลี่ยนปีกนกไหมสำหรับ Fortuner แต่ละรุ่นเนี่ยผมบอกแบบนี้ครับเดิมๆเองก็กินยางอยู่แล้วด้านในเนี่ยเวลาโหลดแล้วเนี่ยมุมแคมเบอร์เนี่ยที่ตัวรถมันก็สามารถปรับได้อยู่ประมาณ 1.5 1.2 ประมาณเนี้ยโอเคถามว่าพอไหมมันก็ไม่พอครับถ้าเกิดเราโหลดเพิ่มอีกทั้งนี้ทั้งนั้นผมก็เลยแนะนำเพิ่มปีกนกปรับองศาไปด้วยครับนี่จะได้ทีเดียวครับสบายใจใช้ยาวๆครับยางไม่กินในครับของซันนะครับชุดนึงก็อยู่ที่ 12,500 บาทครับตัวนี้ราคาก็พร้อมใส่ตั้งศูนย์ซื้อพร้อมโชคเราก็จะมีส่วนลดให้เพิ่มอีกนะฮะพอโหลดแล้วสะพานกันโค้งก็จะเพี้ยนจะไม่ตรงตำแหน่งเดิมนะครับก็แนะนำใส่ลูกหมากกันโค้งปรับองศานะครับมีทั้งหน้าแล้วก็หลังครับคู่หน้าก็อยู่ที่ 3,800 บาทข้างหลังที่ 2,500 บาทนะครับตัวนี้ก็เป็นกัดเจ็ตที่สำคัญอีกตัวนึงนะครับสำหรับเพื่อนๆพี่ๆที่โหลดแล้วอยากให้พวงมาลัยคมขึ้นเวลาอยู่ในโค้งนะฮะเวลาโดดเนินจ้ำเนินเนี่ยพวงมาลัยไม่แกว่งตัวนี้ก็เป็นตัวที่ช่วยได้นะครับสำหรับลูกหมากกันโค้งปรับองศานะฮะเราใส่ชุดทูลซีรีส์ใช่ไหมครับชุดนี้มันต้องแนะนำอุปกรณ์เพิ่มอีกนิดนึงก็คือตัว okay. เพจเลื่อนกันโค้งตัวนี้ก็คือต้องปรับเลื่อนกันโค้งเพราะว่าด้วยฐานของตัวโชครุ่นนี้ค่อนข้างใหญ่นะครับตัวทูนซีรีส์เนี่ยตัวเหล็กกันโค้งเนี่ยจะมาถูตรงนี้ได้แนะนำว่าใส่ตัวเพจเลื่อนกันโค้งเนี่ยเพิ่มอีกหนึ่งตัวนะก็ประมาณ 1,000 กว่าบาทครับก็จะมีคู่ให้คู่นี้เลยนะครับแล้วก็มีน็อตชุดอุปกรณ์ให้ครบแบบนี้นะก็แนะนำใส่เพิ่มด้วยนะครับผมนะฮะอีกหนึ่งตัวนะครับก็จะเป็นชุดท่อนะครับก็มีชุดท่อเพิ่มแรงม้านะครับจากทางค่าย JTC นะฮะก็จะเป็นไทเทเนียมนะครับเป็นไดซ์สีนะครับแล้วก็สกรีนเลเซอร์Fortuner ตรงรุ่นนะครับมีเพจนะครับวันที่วารันตีให้นะครับของทางพี่แอนนะครับตัวนี้ก็เป็นสูตรพลังเงียบนะครับเพิ่มแรงม้านะครับเสียงเนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องการตรวจทรอเนี่ยผ่านแน่นอนนะครับสำหรับเจ้าตัว JTC ตัวนี้นะฮะชุดนี้พร้อมท่อนกลางแบบนี้ก็อยู่ที่ 9,500 บาทครับพร้อมใส่ครับก็มีให้ครบจบที่เดียวนะก็เดี๋ยวนะครับผมขอประกอบล่างนะครับประกอบโชคล้อยางให้เสร็จแล้วเดี๋ยวพาไปชมภายนอกตอนที่อยู่ในรถเรียบร้อยเนี่ยดูทรงไอ้ทีว่าชอบไหมถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวไปรับชมครับไปครับเสร็จแล้วครับทุกคนหล่อไหม GR Sport
นะกับล้อสี BR หรือสีทองไหม้นะครับสำหรับคนที่ชอบล้อสีนี้อยากได้แบบออรินจิสาย JDM จริงๆก็ต้องสีนี้ฮะล้อแท้งานไทยครับ NK ครับสีทองครับกว้างก็ออฟศูนย์รัดกับยางโตโย่ AT 3ดูทรงครับอย่างหล่อฮะทรงครับหน้า 1.5 หลัง 1.5 ครับขับง่ายครับจำไม่ติดครับ wow. กำลังสวยครับโช๊คตอนนี้ปรับข้างหน้าไปเนี่ยประมาณเบอร์4หลังเบอร์3ครับขาคอมเพสเนี่ยประมาณเบอร์4เท่ากันหน้าหลังนะครับเดี๋ยวฟิลลิ่งก็เดี๋ยวให้ลูกค้าไปลองกันอีกทีนึงนะฮะระยะของตัวยางกระแทกอะไรต่างๆเนี่ยผมก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับเป็นลูกยางที่สั้นลงนะครับส่วนด้านหลังเนี่ยใช้ตัดเอานะครับ okay. ก็ทรงประมาณนี้นะฮะท่อเนี่ยให้ดูท่อก่อนท่อใส่ไปแล้วนี่ JDC ครับราคา 9,500 โคตรถูก wow. แล้วเป็นแบรนด์ไทยด้วยไทเทเนียมเดี๋ยวให้ฟังเสียงครับ wow. แผลบๆเสียงแผลบแผลบแต่แรงขึ้นฮะไม่ต้องห่วงครับแรงขึ้นแน่นอนเอาดูฝั่งนี้บ้างดูทรงฝั่งนี้บ้างฝั่งนี้จะเห็นไหมวันนี้อากาศอาจจะดูแปรปรวนนิดนึงครับพายุเข้าฮะสงสัยต้องโดนพลังใบบ้างละโดนแดดโดนแดดโดนพลังใบก็สเปคยาง60ครับนี่ฮะตรงด้านนี้ไงไม่ล้นนะครับสเปคกว้าง9ออฟ0ครับไม่ล้นครับส่วนล้อหน้าล้อหน้าเราใส่ปีกนกปรับองศาไปด้วยนะครับเป็นปรับองศาเพื่อให้ล้อเนี่ยอยู่ในมุม องศาที่พร้อมที่จะทำงานหรือที่เรียกง่ายๆคือแคมเบอร์ตรงศูนย์เท่านั้นเองครับ wow. ก็คือจะไม่กินด้านในครับเนี่ยลองดูครับล้อจะดูแบบตรงไม่ได้พับมากล้อจะไม่ได้ตรงมากนะครับจะเอียงนิดนึงนะฮะแต่เป็นค่าที่ไม่กินยางด้านในนะครับ okay. ส่วนปรับแคมเบอร์ส่วนลูกปัดกันโค้งนะฮะก็ติดตั้งเข้าไปแล้วนะฮะติดตั้งเข้าไปแล้วนะฮะนี่นะครับด้านหน้าก็ตัวลูกปัดกันโค้งเนี่ยจะปรับให้สั้นกว่าเดิมเนาะเหตุเรื่องกันโค้งตัวนี้เนี่ยใส่เข้าไปแล้วนะฮะตัวนี้ต้องใส่นะครับตัวนี้แขนขายังบังอยู่นะฮะแต่เราใส่ไปเรียบร้อยติดตั้งเข้าไปเรียบร้อยเหตุกันโค้งสีแดงๆเนี่ยเลื่อนเพราะว่าให้เจ้าตัวที่อยู่ตรงขอบตรงเนี้ยเห็นมือผมไหมเนี่ยมันไม่โดนกันนะฮะคือเลื่อนให้มันห่างกันนะฮะนะฮะซับแท้งแล้วก็มีจุดยึดที่ถูกต้องนะครับตามที่โรงงานโอเพนเดอร์แจ้งมานะฮะโอเคปิดนกสันนี่ฮะปิดนกสันก็จะเอียงอยู่งี้ไม่เป็นเรื่องปกตินะฮะนี่ครับส่วนปรับรีบาวต่างๆก็ปรับง่ายครับปรับตรงนี้หมุนได้เลยครับง่ายๆครับเราติดตั้งให้แบบปรับง่ายๆนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวไปลองดีกว่าไปลองฟิลลิ่งนะเดี๋ยวไปส่งในรถเลยไปลองกันเผื่อใครยังไม่เคยเห็นภายใน GR นี่มาดูฮะพวงมาลัยยังหล่อฮะมีโลโก้คำว่า GR Sport นี่ได้แดงนะฮะมีมาร์คจุดมาร์คหัวพวงมาลัยด้วยนะฮะดูแบบว่าอารมณ์แบบสปอร์ตมีควิกชิปอะไรนะเค้าเรียกอะไรวะลืมขึ้นก่อนลืมชื่อไม่นั่นชิปหรอกไม่นั่นชิปไม่ใช่ไม่ต้องเรียกมันหรอกก็เอาฟิลลิ่งโชคดีกว่าเราขายโชคเราขายโชคเราต้องอธิบายฟิลลิ่งโชคให้เพื่อนๆได้รับชมครับก็เดิมๆจริงๆเนี่ยพื้นฐานช่วงล่าง GR สำหรับคนที่ไม่เคยขับนะผมเคยขับลองขับมาครั้งหนึ่งนะคือตัวโชคเดิมเองเนี่ยมันเปลี่ยนจากที่เป็นทวินทูบทั่วไปกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันเนี่ยเป็นโมโนทูบกึ่งแก๊สกึ่งน้ำมันเหมือนกันนะฮะก็จะได้อารมณ์ที่แบบตึงขึ้นนะฮะแน่นขึ้นแก้การโค้งได้ดีแกเตอร์ก็จะมีฟิลนึงที่แบบรู้สึกว่ายังมีความกระด้างแล้วก็ขับเร็วๆยังมีโยนอยู่นะฮะก็คันนี้ GR นะครับอยากได้ช่วงล่างที่เฟิร์มกว่าเดิมก็คันนี้ผมแนะนำไปเป็นตัวท็อปสุดนะครับของ Profender Tool Series นะฮะก็จะเป็นหน้าเนี่ยปรับนุ่มแข็งทั้งรีบาวด์ได้คอมเพรสได้ก็คือขายืดได้ขายุบได้นะฮะทั้ง2 อย่างแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เป็นเหมือนกันเป็นทูนซีรีส์ปรับได้ทั้งขายืดแล้วก็ขายุบนะฮะส่วนเรื่องการปรับอะไรต่างๆเนี่ยตอนนี้ผมปรับข้างหน้าไปเบอร์4นะครับขายืดเนี่ยผมปรับเบอร์4เหมือนกันส่วนด้านหลังเนี่ยปรับเบอร์3ขายืดเบอร์4อันนี้ okay. เป็นฟิลลิ่งแบบกลางๆดูก่อนนะครับเพราะว่าแต่ละคันแต่ละรุ่นแต่ละยี่ห้อรถเดียวกันรุ่นเดียวกันล้อเหมือนกันยังปรับไม่เหมือนกันก็อันนี้แล้วแต่รถด้วยแล้วก็แต่ละเจ้าของด้วยว่า
อธิบายฟีลลิ่งที่อยากได้แบบไหนนะฮะส่วนคันนี้ผมเซตไปประมาณนี้ก่อนอารมณ์กับตอนนี้ก็คือผมวิ่งเส้นคอนกรีตนะฮะที่เป็นรอยต่อถนนเยอะๆเนี่ยอาการที่ของเดิมจากโชคเดิมที่มีเนี่ย1เลยคือเรื่องความนุ่มนวลเนี่ยมีมากขึ้นนะครับมีมากขึ้น2สิ่งที่ได้คือพวงมาลัยเนี่ยแน่นขึ้นนะฮะตึงมือขึ้นแล้วก็คือจะไม่มีอาการที่มันแบบว่าสะบัดหรือแบบเวลาเจอเส้นที่มันตึ๊ดตึ๊ดขึ้นมือเงี้ยก็จะหายไปเลยครับก็คือนวลขึ้นครับส่วนด้านหลังเนี่ยความรู้สึกของคนขับเนี่ยจะรู้สึกว่าท้ายเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งเวลาเจอเส้นขับเร็วๆเนี่ยจะไม่ค่อยนิ่งอันนี้ก็คือจะนิ่งขึ้นแบบ 70% ครับนิ่งขึ้นมากครับส่วนอารมณ์ของโดยรวมเนี่ยลูกค้าคันนี้ต้องการนุ่มอยู่แล้วรถ PPV เนี่ยต้องการนุ่มแต่ชอบความเฟิร์มในย่านความเร็วนะฮะ okay. ตัวนี้คือตอบโจทย์แน่นอนนะฮะเนาะก็ประมาณนี้ส่วนเรื่องพวกลูกหมากันโค้งนะฮะก็ให้อารมณ์ของเรื่องในย่านความเร็วแล้วอยู่ในโค้งพวงมาลัยก็จะรู้สึกว่าไม่แขว่งเวลาเข้าในโค้งเร็วๆเนี่ยถ้าคนเคยขับรถที่ชอบเข้าโค้งเร็วๆเนี่ยก็จะรู้สึกว่าพวงมาลัยมันจะมีอาการแขว่งเวลาในโค้งเรารู้สึกว่าเราอยากจะโยกให้มันคมขึ้นอ่ะก็ตัวกันโค้งเนี่ยช่วยได้นะครับทำให้พวงมาลัยตึงขึ้นปีกนกปรับองศาก็เป็นตัวที่ช่วยไม่ให้กินยางนะครับแล้วก็ตัว เรื่องยางสลับยางก็จะง่ายขึ้นนะครับไม่ต้องสลับบ่อยๆนะฮะ okay. แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆ 10,000 กิโลก็ต้องสลับยางอยู่แล้วนะฮะก็ประมาณนี้เนาะนะครับส่วนคนที่ดูรีวิวนี้นะฮะมองหาร้านโชคหรือร้านที่ติดตั้งพร้อมแม็กยางจบครบจบในที่เดียวเนี่ยก็สนใจก็ลาออโตแกรมนะฮะฝากเพื่อนๆไว้ครับอยากแต่งรถนะครับอยากได้ช่วงล่างดีๆหรือสินค้าอะไรสนใจแบบไหนติดต่อสอบถามเข้ามาในเพจร้านออโตแกรมได้เลยครับถ้าผมว่างก็จะตอบให้แต่หลังๆมาได้ตอบเร็วขึ้นฮะเพราะว่ามีลูกค้าบ่นว่าตอบช้าก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะครับสำหรับพี่ๆเพื่อนๆที่ดูมาถึงตอนนี้ก็ขอบคุณมากๆครับสำหรับรีวิวนี้นะฮะชอบถูกใจใช่กดแชร์ครับเหมือนเดิมครับประมาณนี้เดี๋ยว EP หน้ามีอะไรก็เจอกันนะครับวันนี้ประมาณนี้นะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับถ่ายตรงไหมถ่ายตรงไหมนะเดี๋ยวจะพาโดดเนินดูดิว่าเวลาลงแล้วมันนิ่งไหมอะไรเงี้ยใจเย็นพี่ไปโอ้โหเนียนปะไอ้เหี้ยเหมือนวิ่งบนพรมอ่ะเอ้ยผมปะเนี่ยอ่ะเนียนจัด